วันนี้มามอบตัวด้วยตัวเองนะคะคนที่ส่งต่อคลิปของน้องพิมพ์เน็ตไอดอลท่านผู้ชมจำน้องพิมพ์ได้เนาะน้องพิมพ์ที่ออกมาเปิดหน้าเลยอะหลังจากมีคลิปของเธอว่อนเน็ตเป็นคลิปของเธอกับแฟนเก่าน้องพิมพ์ออกมาเปิดหน้าแล้วบอกว่าใครเป็นคนทำทำไมใจร้ายขนาดนี้แฟนเก่าที่ถ่ายคลิปด้วยกันกับเธอออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสุดท้ายวันนี้คนที่มายอมรับเป็นผู้หญิงนะคะใช้ชื่อสมมุติว่าเอเนี่ยเป็นแฟนคนถัดไปของผู้ชายคนนั้นค่ะสรุปผู้ชายไม่ได้ทำคือเอบอกว่าเธอเองเป็นคนเข้าไปดูในโทรศัพท์ของผู้ชายคืออย่างนี้พอเลิกกับน้องพิมพ์ไปใช่ไหมคะครับเอก็มาคบกับผู้ชายคนนั้นต่อแล้วเธอบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เธอก็มีปัญหาเรื่องหึงหวงอะค่ะพอสงสัยว่ามีใครหรือเปล่าเอก็เลยเข้าไปตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้ไปเจอคลิปที่ผู้ชายคนนี้มีความสัมพันธ์กับน้องพิมพ์เน็ตไอดอลคนนี้และอีกหลายคนรวมไปถึงตัวเธอเองด้วยมีคลิปตัวเธอเองด้วยนะคะสุดท้ายเธอบอกตอนนั้นเธอยอมรับว่าเธอส่งคลิปนี้เข้ามือถือตัวเองแล้วส่งจากเครื่องตัวเองไปให้เพื่อนเธอกล่าวอ้างว่าเพราะเธอเสียใจอยากระบายกับเพื่อนว่าดูสิทำไมเลิกกับแฟนเก่าแล้วไม่ลบคลิปหมายถึงคลิปน้องพิมพ์และมันมีคลิปอื่นที่เธอมองว่าเกิดขึ้นในขณะที่เธอเป็นแฟนกับผู้หญิงคนอื่นนะไม่ใช่น้องพิมพ์เธอมองว่านั่นคือการนอกใจเธอก็เลยเหมือนกับโกรธอ่ะอยากระบายให้เพื่อนก็เลยส่งต่อแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายคลิปหลุดไปยังไงเธอบอกว่าพร้อมจะเยียวยาให้น้องพิมพ์มากที่สุดเดี๋ยวหลังจากนี้จะติดต่อน้องพิมพ์ไปและพร้อมจะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายณตอนนั้นหนูส่งไปให้ทางเพื่อนค่ะเพื่อระบายในสิ่งที่หนูเจอมาว่าหนูโดนนอกใจหนูโดนหักหลังหนูเสียใจอยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็หนูทำไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวังผู้ชายเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะหนูขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะแต่ข้อมูลมันตรงกันข้ามกับผู้จัดการน้องพิมพ์ชื่อคุณเฮนทีมข่าวเราได้คุยกับคุณเฮนคุณเฮนบอกว่าจริงๆคุณเอเนี่ยติดต่อมาหาแฟนคนปัจจุบันน้องพิมพ์บอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องค่ะอ้าวบอกไม่รู้ว่ามีคลิปของน้องพิมพ์อยู่ในโทรศัพท์ของผู้ชายด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายวันนี้ออกมาเปิดหน้าว่าตัวเองทำตอนนี้น้องพิมพ์รู้สึกตกใจว่าทำไมวันนั้นพูดอย่างวันนี้พูดอย่างที่สำคัญน้องพิมพ์บอกคือนี่ผู้หญิงด้วยกันนะครับแล้วทำไมมีเรื่องหึงหวงอะไรทำไมไม่เคลียร์กับแฟนตัวเองไม่เคลียร์กับผู้ชายอ้าว